แคมูลคะเด็กที่แคมูลบริจาคเงินให้เขาค่ะเขาเป็นลูกของแม่ค้าขายส้มตำฮะพี่น้องพี่มูลที่เปลี่ยนบรรยากาศไปเดินตลาดนัดกันบ้างค่ะวิ่งเมียส้มตำด้วยวิ่งเมียเสื้อเลยอ่ะวิ่งอันนี้อะไรวิ่งบริจาคเพื่อน้องหมาไร้บ้านอุ้ยน้องพิมเราต้องบริจาคนะเพราะบ้านเราเลี้ยงหมามันต้องแบบโอ้บริจาคให้น้องหมาไร้บ้านนะหมาเราจะได้แบบได้บุญเลยค่ะเดี๋ยวแคมูลแม่กมัวฮะไม่ใช่แล้วค่ะแคมูลมั่นใจได้ยังไงว่าเด็กคนนี้เขาจะเอาไปบริจาคเพื่อน้องหมาจริงๆนะคะใส่ชุดนักเรียนนะน่าเชื่อถือใส่ชุดนักเรียนแล้วทำไมล่ะแคมูลแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือนะคะแล้วดูเนี่ยพวกคนโกงเยอะแยะไปนะคะอย่างเนี้ยคิดมากนี่หนูเงินเนี่ยหนูคงไม่ได้เอาไปบริจาคให้หมาหรอกหนูเอาไปซื้อขนมกินใช่ไหมไม่ใช่เห็นไหมนี่เอาไปบริจาคน้องหมาแล้วนี่แม่ว่าแม่ทำแบบไม่รู้แหละแม่แบบว่าเดี๋ยวแค่มูลเด็กแบบนี้มิจฉาชีพชัดเลยค่ะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะแยะมากเลยนะคะแค่มูลจะไปบริจาคขนมกินหมาไม่ได้แม่ว่าหนูคิดหน้าไปทำบุญเพื่อความสบายใจเราทำเราก็คิดว่าทำให้หมาไร้บ้านแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วอ่ะหนูจะป้าขอร่วมบริจาคหยุดก่อนเลยค่ะแค่มูลนี่หนูไม่ต้องมาทำห้างนี้เลยจ้ะแค่มูลค่ะเวลาเราไปห้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็เจอเด็กนักเรียนแบบนี้ถือกล่องแบบนี้รูปแบบนี้เยอะมากเลยค่ะมันเยอะเกินไปแบบนี้มิจฉาชีพชัดๆค่ะโอ้ยน้องพิมการทำบุญอยู่ที่ใจแม่คิดว่าแม่ทำบุญไปถึงน้องหมาไม่รู้แหละทำนี่ใช่ไหมทำไปแล้วขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอ่ะป้าทำบุญที่ใจนี่พี่คะรักหมาหรือเปล่าชอบหมาหรือเปล่านี่ทำบุญนี่เขาทำบุญบริจาคเพื่อน้องหมาไร้บ้านทำบุญเลยค่ะสงสารนะฉันทำเมื่อวานนี้แล้วเห็นไหมป้าทำแล้วเดี๋ยวเนี้ยทำแล้วหลายป่ะโอ้โหเปิดไหนนับบุญยุ้ยเจ็ดร้อยนัชชาได้ไปยืนที่บ่องแม่บอกหรือเปล่าหรือว่าเอ๋นัชชาไปหาแดนหลินเบิดมือบอกนัชชายืนทั้งวันละแม่ยืนจนเมื่อยขาเลยอ้าวยืนเบิดมือคือได้หน่อยแท้มีคนแรกสงสัยเราแม่โอ้ยสงสัยอีหยังบอกให้ไปยืนเฉยๆไปพูดอีหยังอีกได้พูดนะพี่คนนึงเขาชงชัยหนูเลยคนสมัยนี้เขาสงสัยอย่างนักหนาเนาะแล้วบางคนเขาก็บอกว่าเขาทำไปแล้วฮะบางคนบอกว่าทำไปแล้วมื้อนี้เลยบ่ทำต่ออีกบ่นัดท้าเห็นจังได๋ต่อเนาะโอ้ยคิดออกแล้วยังไงล่ะแม่หนูพิมพ์เมื่อวานกินผัดไทยแล้ววันนี้กินหอยทอดกันเนาะได้ค่ะแคมูลอุ๊ยเดี๋ยวนะบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบืออุ๊ยแม่บริจาคด่วนเลยพาล่าอะไรรู้มั้ยบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือเนี่ยมันจะได้บุญสูงแคมูลแล้วไถ่ชีวิตคนที่จะโดนฆ่าเลยนะบุญสูงมากเดี๋ยวเอาตังก่อนอะไรคะหนูไหนโอ้จริงด้วยหนูแคมูลดีมากเลยดีมากแสดงว่าทำทั้งให้หมาทำทั้งให้วัวควายนี่ยังไม่เข้าใจอีกแล้วคุณเข้าใจแม่เข้าใจนี่หนูทำให้ทั้งหมาไร้บ้านทั้งวัวควายที่จะโดนเชือดเลยใช่ไหมจ๊ะหนูทำสององค์กรเลยใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวนะแม่จบก่อนฮะจบอะไรคะจบคืออะไรคะจบแค่เอาขโมยอะไรแล้วนี่ทำบุญไปหยิบได้ยังไงแค่มูลค่ะโอ้ยนี่เอาอีกแล้วนี่พี่คะพี่นี่วันนี้นะน้องเขามารับบริจาคไม่ต้องไปเชื่อแม่หนูไม่ต้องไปเชื่อแบบนี้เขามารับบริจาคใส่ชีวิตโคกระบือเลยพี่ทำแล้วได้บุญเยอะพี่เคยทำหรือยังถ่ายชีวิตโคกระบือเขาบอกว่าได้บุญเยอะมากค่ะเลยมีบ้านมีรถถูกรางวัลที่1นะ100บาทจะถูกรางวัลที่1เลยเหรอร้อยหรอน้องพิมพ์คิดมากไปแล้วป่ะไปซื้อหอยทอดกันดีกว่าโอเคมุนฮะอะไรคะอ๋อแค่ไปซื้อหอยทอดเลย
เดี๋ยวหนูยืนดูเสื้อตรงนี้แป๊บนึงค่ะเอาจะดูเสื้อก่อนเหรอใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวแม่สั่งเผื่อนะได้ค่ะฉันดูนะว่าเธอน่ะของปลอมจะไปไหนนะแม่ตาแม่ตาหนูกลับมาแล้วโอ้ยนัชชายังประทัดขำเลยรีบกลับมาเถอะมีพี่เขาทงชัยมาค่ะแม่โอ้ยบอกให้ยืนเฉยๆนัชชาไม่ว่าอย่างเงี้ยให้เขาสงสัยอีกแล้วหุ้ยสายเบิ่งรู้ได้หลายปานใดโอ้ยโอ้ยมันนี่ได้หลายใช่ว้ายนัชชามันนี่ได้ 1,060 บาทได้ 1,060 บาทเยอะไหมได้หลายมันนี่ได้หลายเย้เอาไปซื้อกับข้าวกินนะนัชชาแม่ไปซื้อเราก็ข่าวไปซื้อไปซื้อไอโฟน13เก่งหลายลูกเก่งหลายยืนเครื่องวัดได้เงินตั้งพันกว่าบาทและได้ดีกว่าแม่ขายตำพุงอีกแม่จ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำกันอีกนะเออได้ได้ลูกเออแต่ว่าบ่อื่นเขาสิบริจาคยังดีนะบริจาคคุณตายดีไหมเออดีดีดีเก่งมากเก่งมากนัชชาบริจาคลูกศพคนตายบุมีญาติทนไม่ไหวแล้วนะโอ้โหหลอกกันไปใหญ่แล้วนะซื้อไอโฟน13หรอแล้วยังไม่มีไอโฟนใช้เลยเนี่ยต้องให้แม่มาเห็นให้ได้ถ้าไม่เห็นนะจะว่ายังไงเนี่ยน้องพิมพ์ไอพิมพ์มาทำอะไรที่นี่จะกินส้มตำเหรอลูกเทมุนมานี่ก่อนสิอะไรกันค่ะนี่อะไรค่ะอะไรที่หนูมีเรื่องสำคัญจะบอกค่ะเทมุนคะเด็กที่แคมุนบริจาคเงินให้เขาค่ะเขาเป็นลูกของแม่ค้าขายส้มตำแค่มูลตาสว่างสักทีดีมากเลยนี่โอ้โหนี่แม่ไม่เคยเห็นอะไรดีอย่างนี้มาก่อนนี่คิดดูนะแม่เป็นแม่ค้าส้มตำเออมาทำงานที่ตลาดลูกมาแทนที่จะนั่งเฉยๆเดินวิ่งเล่นไปมาก็ให้มาถือกล่องรับบริจาคเอาไปทำบุญช่วยเหลือสังคมนี่เป็นแม่ค้าส้มตำยังมีจิตสำนึกต่อสังคมนี่ช่วยทั้งหมาไร้บ้านช่วยทั้งถ่ายชีวิตนี่แค่มูลยังไม่เข้าใจอีกหรอคะอะไรให้แม่เข้าใจอะไรเนี่ยแคมูนคะก็แคมูนนะคะบริจาคเงินให้เด็กคนนั้นเสร็จปุ๊บเด็กคนนั้นก็ถือกล่องไปให้แม่เขาแม่เขาก็เอาเงินนั้นใส่กระเป๋าตัวเองเลยค่ะอ้าวก็ถูกแล้วไงถูกแล้วที่ไหนคะที่ต้องเอาเงินไปบริจาคเด็กเขาไปบริจาคเองไม่เป็นไม่ใช่ค่ะแคมูนแม่เขานะคะนับเงินแล้วก็บอกว่ามือนี้ได้ลายมือนี้ได้ลายแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้จะบริจาคอะไรต่อดีนะแล้วได้ยินว่าจะบริจาคคนตายลงศพไร้ญาติอะไรก็ไม่รู้นั่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเงินที่ได้จะเอาไปซื้อ iPhone 13บริจาคอะไรแล้วคะเฮ้ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกไม่เชื่อแคมูนลองไปหลอกถามแม่ค้าเองเลยแล้วกันค่ะโอ้ยวันนี้ดีใจได้เงินหลายได้เงินหลายแม่ค้าโอ้ยดีใจนี่คนเยอะแยะเลยจะไปทำอะไรเหรอจ๊ะจ๊ะไปซื้อไอโฟน13ไอโฟน13ไม่จริงเลยลูกบอกแล้วค่ะหนูยังไม่มีเลยไอโฟนอ่ะนี่แล้วแคมูนดูเงินนี้ก็มาจากกล่องเงินนี่ไงคะจริงด้วยยิ่งเก็บออกไปซ่อนเลยอ่ะนี่ไม่ทันแล้วหนูป้ารู้ความจริงเห็นหมดแล้วค่ะนี่เธอทำไมเธอทำอย่างนี้ขี้กองนะสอนให้ลูกอ่ะใส่ชุดนักเรียนแล้วไปถือกล่องทำหน้าหน้าสงสารบริจาคคอยพูดเรื่องบอกพูดเรื่องอะไรล่ะนี่เมื่อวานบริจาคมาไร้บ้านวันนี้เปลี่ยนสลากเป็นโคกระบือแล้วพรุ่งนี้จะอะไรอีกล่ะเนี่ยบริจาคลงศพนี่ไงบริจาคลงศพไร้ญาติใช่ไหมพรุ่งนี้หนูก็แน่ใช่ไหมคะนี่เธอทำอย่างนี้ไม่ได้นี่มันขี้โกงชัดๆจ้าอ้าวจะให้ขอเหตุจังใดจะมีหลักฐานมาแจ้งตำรวจจับเลยใช่แจ้งตำรวจจับเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำอย่างนี้อีกนะนี่ค่ะบาปกรรมหากินบนความสงสารของคนอื่นแบบนี้บาปกรรมไปไม่โอ้โหอะไรคะน้องพิมพ์แบบนี้เราไม่มีหลักฐานหนูถ่ายคลิปไว้หรือเปล่าไม่ค่ะเห็นไหมแล้วหนูจะไปแจ้งตำรวจจับได้ยังไงหลักฐานอะไรก็ไม่มีเราก็แค่พูดให้ตำรวจฟังเขานะมันไม่มีหลักฐานน้องพิมพ์ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ทำใจน้องพิมพ์รู้ไหมแบบนี้มันมีเยอะแยะมากมายทั่วไปถ้าเรามัวแต่มานั่งคิดมากว่าเอ๊ะเราทำบุญให้คนนี้จะจริงไหมคนนี้จะปลอมคนนี้จะอะไรไหมเราก็จะไม่สบายใจฉะนั้นมันก็มีทั้งจริงทั้งปลอมแหละเวลาเราทำบุญไปแล้วเราก็ให้เราสบายใจไงว่าเออเราได้ทำไปแล้วมันอยู่ที่ใจเราอย่างอันเนี้ยแล้วก็นึกซะว่าเออแม่น่ะสมทบทุนให้แม่ค้าไปซื้อ iPhone 13แค่นี้เออแม่ก็จะได้สบายใจขึ้นไงได้แล้วป้าเอาว่ะ